ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมมีเมนูอาหารเหนือนะครับอาหารเหนือแท้ๆเลยครับเป็นสูตรคนเหนือครับแกงคั่วหอยขมนะครับดีกับบ้านมายายเขาฝากมาให้นะครับเขาแกะมาให้เรียบร้อยเลยแกงแบบสูตรคนเหนือครับผักต้องเยอะหน่อยเหมือนกับแกงแคครับก็มีกระเจี๊ยบเขียวถั่วอะไรเนาะเนี่ยมะนาวขี้นกครับถั่วพูดอกแคนะครับใบมะกรูดชะอมหรือผักหละครับนี่ยอดฟักทองแล้วก็ใบผักเผ็ดครับนี่หอมแย่ครับน่าจะมีเฉพาะภาคเหนือครับใบหอมแย่ครับทั้งหมดนี้จะแกงรวมกันนะครับเดี๋ยวตั้งหม้อให้เดือดก่อนนะครับครับหม้อเดือดก็ใส่พริกแกงลงไปพริกแกงก็มีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงครับกะปินิดหน่อยครับใส่ลงไปเลยตำให้ละเอียดครับใส่ลงไปก็ตามด้วยหอยเลยครับเดี๋ยวน้ำซุปจากหอยจะออกนะครับของกินคนเมืองครับก็รอให้มันเดือดนะครับครับน้ำเดือดได้ทีนะครับแล้วก็เติมผักลงไปนะครับเอาผักที่สุกยากก่อนนะครับลงไปฟักทองอ่อนถั่วพวกนี้นะครับกระเจี๊ยบเขียวมันจะออกเป็นแกงแค่นะครับกระเจี๊ยบเขียวมะระขี้นกครับใส่ไปเลยถั่วพลูครับในผักคนเมืองครับผักขี้หูดนะครับมันเป็นยอดของผักกาดครับมันเป็นดอกผักกาดนะครับใส่ลงไปดอกแคร์นี่ใส่เลยยอดฟักทองใส่นี่ก็คนนะครับต้มผักวันนี้ให้มันเปื่อยไปครับทำนั้นสุกดีๆเลยครับแกงแค่คนเมืองนะครับแกงแค่หอยครับกับแกงแค่หอยถ้ามันสุกมาจะใส่ข้าวคั่วด้วยนะครับเดี๋ยวรอมันไม่ให้มันเดือดอีกทีนะครับครับระหว่างที่แกงก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับใกล้สุกเราก็คั่วข้าวคั่วครับเดี๋ยวข้าวคั่วนี้ไปตำนะครับแล้วมาใส่แกงหอยครับครับแกงสุกแล้วครับสุกก็ใส่ชะอมลงไปผมใส่ทีหลังนะครับมันจะได้หอมแล้วก็นี่ครับใบหอมแย่นะครับหากินยากครับปุ๊บก็คนอีกทีนึงครับคนนี้เจอความร้อนก็สุกพอดีครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเนี่ยครับข้าวคั่วคนเมืองต้องใส่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วก็ใหม่ๆเมื่อกี้นะครับมันหอมข้าวคั่วคั่วใหม่เนี่ยครับติดแก๊สได้เลยก็พร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแกงแคหอยนะครับแกงคั่วหอยขมครับเป็นสูตรคนเหนือนะครับโอเคลุงเด่นขอตัวชิมก่อนครับพอดีเช้านี้วันจันทร์งานเยอะมากครับโอเคนะครับคุณบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับแกงหอยครับแกงคั่วหอยขมครับหรือเป็นแกงแคก็ได้นะครับโอเคนะครับ